วันนี้ที่ศาลายานะครับโรงภาพยนตร์ศรีศาลายาหอภาพยนตร์องค์การมหาชนนะครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณสุขมนคุณปลื้มได้ไปเป็นประธานประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติทั้งหมด25เรื่องนะครับคือประกาศให้หนังต่อไปนี้25เรื่องเนี่ยเป็นมรดกของชาตินี่ครับท่านผู้ชมฮะเรื่องโชค2ชั้นเรื่องชีวิตก่อนนะฮะด้านขวามือก็คือปีพ.ศ.ที่ฉายนะครับครับแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัตรพระนครปี2481มีภาพทิ้งระเบิดกรุงเทพในสงครามโลกครั้งที่2มีการสวนสนามของกองกำลังเสรีไทยนะครับนี่ฮะมีหนังเรื่องเหตุมหัศจรรย์นะฮะต่อมาก็มีเรื่องของการชกมีแม่นาคพระโขนงด้วยครับสวรรค์มืดแม่นาคพระโขนงปี2502นะครับการชกมวยชิงแชมป์โลกระหว่างผลกิ่งเพชรกับปาสคาลเปเลสนะครับปี2503มีหนังเรื่องมือโจรเรือนแพบันทึกรักของพิมพ์ชวีก็คือคุณเพชรราชวราชแสดงเงินเสน่ห์บางกอกนะครับพยาธิตัวจี๊ดมีหนังแบบสารคดียิงเป้านักโทษค้ายาเสพติดอย่างเงี้ยใช่ครับอินทรีทองนะครับหนังที่คุณมิตรประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับอ้อคุณมิตรประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในวันที่8ตุลานะ8ตุลาตุลาปี13นี่ก็ใกล้ครบรอบอีกแล้วนะฮะครับนี่นะฮะหนุมานพบเจ็ดชอบมนุษย์นี่ครูบ้านนอกครูบ้านนอกปี21นี่ใครคุณปิยะตระกูลราชป่ะปิยะตระกูลราชใช่ฮะแล้วทองภูเนี่ยผมจำชื่อคนแสดงไม่ได้คุณทองพลจตุพลพัวพิรมใช่ทองกุลโคกโพราษฎรเต็มขั้นหนังเรื่องนี้ทั้งหมด25เรื่องนั้นเป็นภาพยนตร์ไทยที่เป็นมรดกชาติโอ้โหทั้งสองคนนี่คุยกันรู้เรื่องเลยหนังเก่าเนี่ยผมก็อ่านสคริปต์โอ้ยบางเรื่องผมทีนี้บอกสคริปต์ก็มีบอกว่าใครชื่ออะไรคุยกันรู้เรื่องอยู่2คนเกิดไม่ทันหรอกบรรจงจะบ้าเหรอ2502เนี่ย